พื่อนสาวเขาอยู่บ่เนาะนายกบ่อยู่แล้ววะมีหัวหน้าเด้อเนี่ยข้างครึ่งไปมั้ยข้างนี้พลาอืมอกองช่างท่านอยู่อันนี้คือห้องที่เกิดเหตุนะครับเมื่อวันที่ประชุมวันที่เท่าไหร่ช่วงบ่ายเนาะช่วงบ่ายช่วงบ่ายค่ะประชุมบ่ายประชุมเรื่องอย่างเมื่อพนักงานข้าราชการประชุมพนักงานครับอืมประชุมบริษัทเป็นภาวะด่วนประชุมเรื่องว่าเอาเสียส้มข้างหนึ่งได้เห็นสู้ตายแล้วเมียสร้างอนุญาตไม่ลงอ้าวก็คือโมบินเนี่ยเลยเชิญเอาเชิญเชิญกันเชิญแล้วคิดอย่างไรคิดอะไรเชิญได้ความทำคือกล้องไหมเงินทุกบาททุกสตางค์ยันเดี๋ยวย่าบอกว่าเดี๋ยวเชิญออกข้างนอกไปผมไม่ผิดผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผู้ขี่คนนี้เศร้าโทษเด้อทุกคนได้จะฟังให้มันฟังคนเดียวออกไปข้างนอกไปบอกอันนั้นกูไปเชื่อเราไปข้างนอกนะโอ้ยโอเคเหตุเกิดวันนั้นนะครับผมได้รับหนังสือแจ้งเข้าประชุมในวันที่10มีนาคมนะครับมีหนังสือเรียนเชิญเข้าประชุมเกี่ยวกับเงินงบประมาณอุดหนุนโอนงบประมาณอุดหนุนนะครับแล้วก็โครงการต่างๆของอบต.ครับแล้วก็ประชุมเรื่องโควิดนะครับแล้วก็ในวาระในเรื่องในการประชุมนะครับก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องงานโครงการที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทางท่านปลัดปฏิบัติราชการแทนนายกนะครับได้พูดถึงเรื่องว่าผมในตำแหน่งช่างไม่ลงนามในฎีกานะครับในการเบิกจ่ายเงินที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมานะครับคือการจ่ายขาดเงินสะสมปี2561นะครับจำนวน4โครงการนะครับคือโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครับกับผมก็เลยได้ทำบันทึกชี้แจงนะครับบอกว่าถนนมันแตกหักนะครับถนนหักใช้การไม่ได้นะครับผมก็เลยให้ทำบันทึกหนังสือขึ้นมาให้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแก้ไขแล้วค่อยมีการตรวจสอบอีกครั้งนึงแล้วก็ค่อยเบิกจ่ายนะครับแต่ทางท่านปลัดปฏิบัติราชการแทนนายกนะครับก็ได้เปลี่ยนหน้าฎีกาในการเบิกจ่ายลงนามของหัวหน้าส่วนผู้เบิกจ่ายนะครับก็เปลี่ยนเป็นท่านปลัดทวีโคตบินนะครับเป็นผู้เบิกจ่ายเองครับแทนผมนะครับแล้วก็ผมก็ได้อธิบายเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นนะครับแต่แกไม่ยอมรับฟังนะครับแกก็เลยไล่ผมออกจากห้องประชุมนะครับไล่แล้วไล่อีกนะครับแกไม่รับฟังนะครับผมก็เลยแล้วผมก็เลยบอกว่าผมน่ะไม่ออกจากห้องประชุมเพราะผมมีหนังสือเชิญประชุมนะครับแล้วแกก็เดินปรีเข้ามาชกต่อยผมนะครับทำให้ผมได้รับบาดเจ็บครับที่ปากแตกนะครับแล้วผมก็ได้เข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อให้หมอตรวจนะครับพอผมได้รับทำร้ายร่างกายนะครับแล้วก็ได้มาแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้นะครับที่สภ.ศรีสงครามนะครับเมื่อวันที่11มีนาคมนะครับหลังจากเกิดเหตุ1วันนะครับแล้วผมก็จะมาแจ้งความเพิ่มเติมนะครับดำเนินการให้ถึงที่สุด